แต่คน4 คนที่เราควรอภัยถ้าเราต้องการยกระดับจิตของเราขึ้นไปแล้วเราสามารถ manifest สิ่งต่างๆที่เราต้องการในชีวิตได้เร็วขึ้นค่ะ 1. ก็คือพ่อแม่ของเราเรารู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเราอยู่กับพ่อแม่นะคะเราจะดึงดูดความเชื่อความต้องการแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่เป็นมาเนี่ยมาสู่จิตใต้สำนึกของเราความเชื่อต่างๆและสิ่งต่างๆแล้วเวลาเราเจอหน้าพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็มีการโกรธมีการไม่พอใจกับบางอย่างที่พ่อแม่เราเป็นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราสามารถให้อภัยพ่อแม่เราได้เราก็จะยกระดับจิตขึ้นค่ะใช่ข้อ2นะคนที่เราควรอภัยก็คือคนรักเก่าหรือว่าทุกความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวหรือว่าไม่ล้มเหลวที่สำเร็จก็แล้วแต่มันจะยังมีความรู้สึกไม่ให้อภัยคนที่ผ่านมาหรือว่าอดีตคู่รักสามีภรรยาถ้าเราให้อภัยพวกเขาได้ในทุก relationship ที่ผ่านมาจิตเราก็จะยกระดับขึ้นและแน่นอนความทุกข์ในจิตก็จะไม่มีก็จะน้อยแล้วสิ่งที่ดึงดูดหรือว่าดึงเราไม่ให้เราประสบความสำเร็จหรือดึงเราให้เราจมอยู่ในกองทุกข์ก็จะน้อยลงค่ะและแน่นอนเราจะ manifest ได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะข้อ3คนที่เราควรให้อภัยก็คือเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทำงานเก่าและรวมถึงอาจจะมีพี่น้องร่วมบิดาหรือว่าญาติพี่น้องด้วยนะคะก็คือคนอื่นๆทั้งหมดเลยถ้าเราให้อภัยพวกเขาได้ในระบบจิตใต้สำนึกนะเราก็จะยกระดับขึ้นแล้วเราก็สามารถ manifest สิ่งต่างๆที่เราต้องการได้มากขึ้นนะคะใส่ข้อ4เลยคนที่เราควรจะให้อภัยอย่างเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะใช่แล้วการที่เราสามารถให้อภัยตัวเราเองในวันนี้ในทุกสถานการณ์ในทุกๆอย่างแล้วโดยเฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถให้อภัยตัวเองได้จิตเราก็จะยกระดับได้เร็วมากแล้วก็ไกลมากเลยล่ะค่ะและแน่นอนว่าถ้าเราให้อภัยตัวเราเองได้แล้วเนี่ยคนที่เหลือทั้ง3ข้อที่กล่าวมาเราจะให้อภัยพวกเขาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วแน่นอนว่าเราสามารถ manifest สิ่งที่เราต้องการได้เร็วขึ้นมากๆได้ค่ะยังไงถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่น้องเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะขอให้ช่วยกันแชร์วิดีโอให้กับคนที่คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ